ลับมาอีกแล้วเนาะกับซองป๊อปปี้หุยวงมื้อนี้เฮาก็จะมารีวิวร้านนึงเนาะที่ว่าเป็นร้านโปรดของเฮาเนาะแต่ปีกายนี่เนาะเพราะว่าเฮารู้จักมาเนาะนี่เป็นซาไข่มุกของประเทศลาวซึ่งคนขายจะแมนคนต่างประเทศเนาะจะมาขายในประเทศลาวแล้วมื้อนี้เขาจะมาซิมนี่เนาะร้านเราจะแถวอันแถวเจ้าอนุวงศ์เนาะแถวโกดังโอเคลองหนึ่ง1 2 3แซ่บอันร้านเราจะใกล้กับร้านขายรถเนาะโอเคติดกันเลยแล้วเวลากินเข้าไปจะรู้สึกว่ามันหวานๆหวานๆแล้วมันจะมันๆคือเขากินคอฟฟี่เมดเนาะแต่ว่ามันจะเป็นรสซาเขาจะได้กินซาหน่อยนึงเนาะก็คือว่ามันเป็นร้านที่แบบทุกคนก็คือแบบทุกคนก็ต้องไปนะคือร้านนี้จะเป็นร้านที่เขาแนะนำจอกละ 5,000 กีบเนาะบ่แพงเนาะแล้วมันจะเป็นซาคือแบบคือซาอันคือซาแบบมูซาบ่อย่างบอกนะมันจะเป็นแบบเฮาเองไปเฮาเองไปกินเนาะก็รู้สึกว่าแซ่บอ่ะนะก็คล้ายคือกับซาจีนทั่วไปแต่ว่ามันเป็นซาที่กลมกล่อมแล้วก็ราคาถูกยังบ่พอเด็กน้อยก็สามารถกินได้ผู้ใหญ่ก็สามารถกินได้วัยรุ่นก็สามารถกินได้เนาะนี่เนาะโปรโมทให้บ่ได้ค่าจ้างจักกีบเนาะโปรโมทให้ฟรีๆเลยมีแต่ลองไปซิมกันนี่เนาะก็แซ่บยกโป้ให้เลยโอเคแล้วราคา 5,000 กีบจะมีหลายเมนูก็คือซาไข่มุกซานมซาเขียวน้ำมะพร้าวกาเฟทุกอย่างมีเบิร์ดแล้วจะได้อัดอันนี้ให้พร้อมจะบ่เหี่ยเนาะมาฮ้อนเฮือนจึงจอกินก็ได้เนาะฮันนี่แมนฮันโปรดเนาะเพราะว่าทั่วไปเขาขายมีแต่15,000ก็ได้ประมาณสักนี้ก็อันนี้ก็คุ้มเนาะ5,000 กีบ20บาทเนาะโอเคแม่ไผ่ก็ลองไปกินได้เด้อเพราะว่าเฮาหากะสั่งเข้ามาแต่ละสัปดาห์เนาะได้ซิมนี้มาแล้วเฮาก็เลยรู้สึกไม่เมื่อยกันเลยโอเคไปซื้อน้ํามากินฝากติดตามได้เด้อบ๊ายบายแล้วอย่าลืมเนาะคลิปหน้าเฮาจะมีรีวิวสินค้าอีกประมาณวันที่25ท้ายเดือนเพราะว่าทรงนี้เฮากำลังจะมาลดไขมันส่วนหน้าส่วนท้องเนาะแล้วเฮาก็จะมารีวิวไซส์ภายใน2มื้อจะเป็นจังไหนเนาะครีมที่เฮาสั่งมาแม่นสั่งมาจากอเมริกาเนาะโอเคบ๊ายบาย